สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนชุดคําสั่ง SQL เพื่อสืบค้นข้อมูลไปได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนะเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงการที่เราจะกรองผลลัพธ์ที่ได้จากคําสั่ง select ว่าเมื่อไรเราควรจะใช้ w h e r e ในการกรองเมื่อไรเราควรจะใช้ h a v i n g ลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้ผมใช้ตัว Azure Data Studio เริ่มต้นมาผมก็จะสร้างตัว notebook ขึ้นมาก็กดฟังก์ชันคีย f 1แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ new notebook จะกดตัวช็อตคัดขีก็ได้นะครับอ่าพอสร้างขึ้นมาได้ผมก็สร้างตัวเท็กนะครับว่าเมื่อไหร่เราควรจะใช้แวร์เมื่อไหร่เราควรจะใช้แฮฟวิ่งในการกรองผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง select เนี่ยแล้วในโค้ดเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาข้อมูลกันนะครับอ่าในนี้เดี๋ยวจะเป็นชุดคำสั่งนี้อ๋ออันนี้ผมลืม attach ตัว Database ผมต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนเพื่อบอกว่าตัว นบุ๊กตัวนี้นะครับจะไปคุยกับ database ตัวไหนอันนี้ผมเคยสร้างตัว connection ไว้แล้วนะครับเป็นตัวนี้เนี่ยฐานข้อมูลคือตัว Disney Connect ไปอ่าแล้วผมก็มารันตัวนี้นะในนี้มีหนังอยู่579เรื่องหากผมต้องการที่จะกรองแถวของข้อมูลเนี่ยทำได้2วิธีหลักๆวิธีที่1ก็คือใช้ตัวแวร์แวร์เนี่ยจะใช้สำหรับกรองตัวข้อมูลที่มาจากตารางที่อยู่หลังฟอร์มตรงนี้เนี่ย อย่างเช่นผมบอกว่าต้องการเอาหนังนะครับที่มี inflation a t t e s t e d cross เนี่ยเกิน500ล้านแล้วกันนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็500 e 6ก็คือเติมศูนย์อีก6ตัวรันดูนะครับอันนี้จะเหลือแค่15แถวและก็คือขอลำนี้ต้องมีค่าเกิน500ล้านถึงแสดงออกมาในบางครั้งนะครับเราจะมีการสรุปข้อมูลใช่ไหมครับอย่างเช่นในที่นี้ผมบอกว่าเนี่ยผมจะ select สรุปข้อมูลตามจอลาล้วกันนะครับผมก็เลือกจอลาเขาตรงนี้จากตาราง Movie Cross แล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่ากรุ u บายตัวจอลาอย่างเช่นในที่นี้มันก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในตาราง Movie Cross เนี่ยมานับจำนวนว,นว่าหนังในแต่ละจอลาคืออันนี้เนี่ยอย่างเช่น musical มีทั้งหมดกี่เรื่อง adventure มีกี่เรื่องนะะ ลองรันดูนะครับครันนี้จาก579แถวผมจะเหลือแค่13แถวละอย่างเช่นตัวที่ไม่ระบุจอร่าที่มีค่าเป็นนาเนี่ยมีอยู่17เรื่องหนังแอคชั่นมีทั้งหมด40เรื่องแบบนี้คัน้นี้มาดูนะครับเราจะใช้แฮปวิ่งตอนไหนอย่างเช่นในนี้ถ้าผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาโค้ดตัวนี้ Copy มาตรงนี้ผมบอกว่าพอเราสรุปว่าจำนวนหนังแต่และจอร่ามีกี่เรื่องแล้ว หากผมต้องการที่จะใส่เงื่อนไขว่าให้แสดงเฉพาะจอล่าที่มีเกิน100เรื่องเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ตัว halfing ละเพราะว่าตัวนี้นะครับข้อมูลอย่างเช่น17-40อะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในตารางตัวนี้เลยนะครับมันเป็นข้อมูลที่เกิดจากการกรุ๊ปบายมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ halfing กับผลลัพธ์ที่เกิดจากการกรุ๊ปบายนั่นเองคูง่ายๆเพราะฉะนั้นตัว halfing นะครับจะต้องอยู่ ติดกับกรุปบายก็คือใต้กรุปบายเสมอแล้วเราก็บอกว่าเขาตัวนี้ผลรวมเนี่ยที่แยกตามจอลานะครับก็คือจํานวนหนังเนี่ยมากกว่า100อย่างเงี้ยเราจะใช้ตัว h a v f wing เห็นไหมครับคันนี้เราจะเหลือแค่3จอลาละที่มีเกิน100ก็คือเนี่ย a d v e n t u r e comedy แล้วก็ drama นั่นเองอ่คันนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าผมมีตัว select Star แล้วก็ from ตัว movie cross เนี่ยแต่ครั้นี้ผมบอกว่าผมจะมีเอา year ของ release date แล้วก็มามีเขาจำนวนหนังเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ตั้งชื่อให้ด้วยแบบนี้จากตารางนี้แล้วก็มีการรูปบายตัว year ของ release date ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมทำแบบนี้นะครับแล้วผมหลันตอนนี้จะมี54แถวก็คือ ในนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในแต่ละปีทำหนังออกมากี่เรื่องอาันนี้สมมุติผมบอกว่าผมสนใจหนังที่มีการสร้างขึ้นมาหลังปี2000แลละกันเราเขียนได้2วิธีวิธีที่1เราบอกว่าแวร์ตรงนี้นะครับเยียของ Release Date มากกว่า2000แบบนี้ลันดูนะครับอาคันนี้เราจะเหลืออยู่แค่ตรงนี้ละอันนี้วิธีที่1ก็คือเราใช้ตัวแวรได้เพราะว่า ตัว e a s e Date เนี่ยตรงนี้นะครับมันอยู่ในตารางตัว Movie c r o s s เนี่ยเราสามารถกรองแถวตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยซึ่งถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับตอนที่เครื่องมันทำเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ก็คือดึงออกมาก่อนว่าตัวแถวที่มีปีมากกว่า2000เป็นเท่าไหร่แล้วมันค่อยเอาข้อมูลที่เหลือนั้นมาทำการกรุ๊ปบายแล้วก็นับจำนวนหนังอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมเขียนโค้ดอีกอันนึงให้ดูเลย่า ตรงนี้ผมเขียนตัวนี้ให้เขาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องกรุ๊ปบายดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้เนี่ยเคยพ่ดง่ายๆนะครับหนังที่มีการสร้างหลังปี2000มี239แถวแล้วมันก็จะเอา239แถวนี้นะครับมาแยกนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยมีกี่เรื่องนะครับคือแบบนี้เพราะแวร์เนี่ยมันจะทำการกรองแถว เสร็จปุ๊บค่อยมากรุบบ่ายนะฮะแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะครับมาดูนะครับหลายครั้งเราจะเขียนแบบนี้ก็เขียนได้นะครับเราบอกว่าเราไม่แวร์ตรงนี้นะครับผมคอมเมนต์ไว้นะฮะถ้าเราบอกแฮปวิ่งเนื่องจากตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมานะครับมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเขาตามปีเนี่ยเราจะบอกว่าแฮปวิ่งตัวเยียของรีว e d เ t e เนี่ยมากกว่า2000ดูนะครับแล้วเราก็หันเนี่ย คำตอบออกมาเหมือนกันมี16แถวนะครับไม่ว่าเราจะกรองด้วยตัวแวรตรงนี้หรือว่าในนี้นะครับผมคอมเมนต์แวไว้แล้วก็มากรองด้วย h a v วิ่งนะฮะคำตอบเหมือนกันประเด็นคําถามท,าที่มักจะเจอก็คือเมื่อไหรเราควรจะใช้แวเมื่อไหรควรจะใช้แ a v วิ่งเท่าคําตอบแบบง่ายๆนะครับคือเราจะใช้แฮฟวิ่งก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถกรองข้อมูลด้วยแวได้อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับ เยีย yeah, ตรงนี้เนี่ยกรองด้วยแวร์ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรจะใช้แฮฟวิ่งแฮฟวิ่งหลักๆก,ก็คือจะใช้ในการกรองข้อมูลที่เกิดจากการกรุ๊ปบายแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของข้อมูลที่เกิดจากการกรุ๊ปแล้วก็คือจะมีตัว number movie แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมเขียนให้ดูสมมุติว่าผมเติมเงื่อนไขหลักๆของผมก็คือบอกว่าต้องการหนังนะครับที่เกิดหลังปี2000แล้วก็ในปีนั้นนะครับ มีการสร้างเกิน15เรื่องแล้วกันผมก็จะเขียนแบบนี้ดูนะครับรันดูตอนนี้ก็มี6แถวแบบนี้นะครับคือเขามากกว่า15เนี่ยจำเป็นต้องใช้ h a v i n g เพราะใช้แวร์กรองไม่ได้แต่ตรงปีเนี่ยเราใช้แวร์กรองได้นะครับคือเขียนแบบนี้ก็ทำงานได้ก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ บอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะเขียนนะครับแอนตัวนี้เดี๋ยวดูนะครับคำตอบเนี่ยมี6แถวเหมือนกับอันนี้เลยนะครับคือจะเขียนแบบนี้เนี่ยบรรทับที่5ตรงนี้ก็เขียนได้แต่ผมว่าวิธีที่เหมาะสมคือเขียนแบบนี้มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปดูสิ่งที่เรา execution plan ได้นะครับซึ่งในตัว sql บางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีการทำ optimization มาแล้ว ไม่ว่าจะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ให้ผลออกมาเหมือนกันเดี๋ยวนี้เพื่อการเรียนรู้นะครับผมทําให้ดูผม Copy c o โคดนี้แล้วผมมาสร้างตัว Query ขึ้นมานะครับกดฟังก์ชัน F1 แล้วก็ New Query ขึ้นมาแบบนี้ผมก็แปะโคดอันนี้เข้าไปคือในตัว Query เนี่ยข้อดีมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ตัวโน้ตบุ๊กทำไม่ได้ก็คือการ Explain ตัว Execution Plan เดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ผมมา Connect ก่อน Connect ไปที่ตัว d a t a b a s e ก็คือ Disney เหมือนกันเนี่ยนะฮะ,ะตรงนี้เป็น Database Disney แล้วผมก็รันเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์เหมือนกับตัวที่อยู่ในโนดล๊กเนี่ยจำตัวเลขแล้วกันยี่สิบองสนะครับเห็นหมับยี่สบองสิบแต่ตัวนี้นะครับข้อดีอีกอันหนึงอันนี้ก็คือ explain ตรงนี้ดูนะ,ะเดี๋ยวผมคลิกตรงนี้ให้ดูคือมันจะบอกว่าตัว query plan พร้อมกับตัว cost ต่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ย จะทำให้เราสามารถรู้ว่าส่วนไหนของชุดคําสั่งนะครับที่ใช้ตัวคอสหรือว่าตัว SQL Server เนี่ยใช้เวลาในการประมวลน,นะฮะอย่างเช่นตรงนี้มันต้องอ่านจากตัวนี้นะครับขวาม,มาซ้ายเนี่ยเริ่มต้นมาก็จะทําการสแกนเทเบิลนะครับเนื่องจากอันนี้เทเบิลของเราเล็กมากมี500กว่าแถวเนี่ยตรงนี้สแกนไปนะครับใช้เวลา35%แล้วก็มีการคอมพิวแล้วก็มีการซอร์แล้วก็มีการ ute, แอคติเกตนับผลเนี่ย ออกมานะครับเดี๋ยวจำตัวเลขนี้แล้วกัน3 5 0 6 4แล้วก็1นะฮะครัวน,นี้เดี๋ยวผมจะเอาอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ผมอยากจะให้ดูตรงนิ้นิดหนึ่งนะครับคือในเวอร์ชันแรกเราจะใช้แวร์ในการกรองตัวปีแล้วค่อยมาใช้แฮฟวิ่งในการกรองว่าปีนั้นมีหนังเกิน15เรื่องหรือเปล่าแต่กันหนึ่งนะครับผมใช้แฮฟวิ่งตรงนี้แล้วก็มี รองตัวปีตรงนี้นะครับมาดูนะฮะถ้าผมรันตรงนี้นะครับเลือกไว้เฉพาะส่วนแล้วก็รันเนี่ยคำตอบเหมือนกันคราวนี้มาดูตัว explain ตรงนี้ถ้า explain นะครับตรงนี้35 0 6 4 1เหมือนกันเลยคือเพื่อให้ในตัว sql server นะครับในที่นี้เนี่ยจะมีการ optimize ไม่ว่าเราจะเขียน year อยู่ตรงนี้หรือว่าเขียน year ตรงนี้ในการกรองเนี่ย ข้างในมันทํางานเหมือนกันเลยนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับจํานวนของข้อมูลด้วยนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าตัว Database Server เนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยอาจจะทํางานไม่เหมือนกันก็ได้ในการ Optimize ตัว Query เนี่ยแต่อันนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนเกินไปก็ได้แต่สําหรับคนที่จะเป็นตัวแอดมินของ Database แล้วก็อยากจะ o p t i m i z e ตัวชุดคําสั่ง Query เนี่ยซึ่งต่อให้คำสั่งได้ผลเหมือนกันแต่อาจจะทำงานเร็วต่างกันก็ได้ก็มาศึกษาตัว explain ตรงนี้ได้นะครับแต่เอาคร่าวๆนะครับสรุปก็คือโดยส่วนตัวนะครับถ้าอะไรที่กรองด้วยตัว w h e r ได้ให้กรองด้วย w h e r ตัว having จะใช้สำหรับกรองตัวที่ where ทำไม่ได้ก็คือเป็นตัวผลที่ได้จากการ group ร by มาแล้วแล้วรอค่อยมา having นะครับแล้วถ้าเราจะมีการเรียงลำดับ order by เนี่ย จะต้องอยู่เป็นบรรทัดสุดท้ายเสมอนะครับอย่างเช่นตรงนี้แล้วก็บอก number movie ก็ได้นะครับตรง order by เราเขียน number movie เลยได้ไม่จําเป็นต้องเขียนเขาสตาร์หรือว่าจะเขียนเขาสตาร์ก็ได้นะลองรันดูได้นะครับเห็นไ,ไหมรันอันนี้ก็เรียงจากน้อยไปมากถ้าเรียงจากมากไปน้อยก็แบบนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นเขาสตาร์แทนแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะฮะ แล้วแต่ชอบนะครับแต่โดยส่วนตัวผมถ้าเป็น order by เนี่ยผมใช้ชื่อคอลัมน์ดีกว่าง่ายดีนะครับอ่ะนะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัวแวร์กับ h a v i n g นะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ